สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่2สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้ครบ20วันที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจำพรรษาที่ถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครถ้าหากนับตั้งแต่วันเข้าพรรษาก็คือวันที่14กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะครับก็ครบ20วันแต่ถ้ารวมเวลาก่อนหน้านั้นที่หลวงตาบุญชื่นได้มาจำวัดอยู่ที่ถ้ำยาวแห่งนี้ก่อนเข้าพรรษาเดือนครึ่งนะครับก็รวมเวลาแล้ว60กว่าวันนะครับหลวงตาบุญชื่นเดินลงจากถ้ำยาวมาบิณฑบาตในทุกๆเช้าโดยมีโยมอุปถากอาจารย์ที่ท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านหนึ่งนะครับบ้านอยู่อำเภอเตางอยมาคอยอุปถากหลวงตาอยู่แล้วก็คุณแผนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมานอนอยู่ที่ถ้ำยาวแต่คนละสถานที่กับหลวงตาบุญชื่นอยู่ใกล้ๆกันทางเดินประมาณ200เมตรในทุกๆเช้าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นโยมอุปถากทั้งสองท่านนี้ก็จะเดินมาร่วมทำวัดเช้ากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็จะเดินลงจากถ้ำยาวมาพร้อมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเช้าอากาศโพล่เพลนะครับตามพุทธภาษิตบอกว่าการบิณฑบาตนั่นก็เมื่อเห็นลายนิ้วมือเห็นลายมือชัดเจนขณะนี้อากาศโพล่เพลก็กำลังเห็นลายมือก็เป็นเวลาที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินลงมาจากถ้ำยาวระยะทางที่เดินลงมาจนถึงถนนนี้ก็ประมาณ30นาทีก็พอดีสว่างเมื่อหลวงตาเดินมาถึงศาลาพักเป็นหอฉันหลวงตาก็จะมารับบาตรที่นี่ก่อนถ้ามีญาติโยมมารอใส่บาตรอยู่บริเวณศาลาหอฉันแห่งนี้เพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนอัฐบริขารวางสิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาไว้ที่นี่นะครับและหลวงตาก็จะเดินเข้าไปบิณฑบาตในบ้านนาขี้นาควิถีชีวิตของชาวบ้านก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับชาวบ้านหลายๆคนก่อนที่จะเดินทางไปทำงานไปธุระปะปังก็จะเตรียมภัตตาหารข้าวปลาอาหารต่างๆมารอใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและถ้ามีเวลาไม่ได้เดินทางไปไหนก็จะไปรอรับพรกับหลวงตาที่หอฉันบริเวณทางขึ้นสำนักสงฆ์ถ้ำยาวหลวงตาเดินมาถึง3แยกแห่งนี้นะครับก็จะวนไปภายในหมู่บ้านแล้วก็วนกลับมาที่เดิมเดินกลับไปที่ศาลาพักหอฉันริมถนนชาวบ้านที่นี่ต่างก็ดีอกดีใจได้ใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธตลอดทั้งพรรษานอกจากหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ยังมีพระคุณเจ้าจากสำนักสงฆ์ถ้ำยาวเดินลงมาบิณฑบาตโดยจะสวนเส้นทางกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็มีพระคุณเจ้าจากวัดนาห้วยนาคซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านได้เดินบิณฑบาตเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตั้งแต่หลวงตาบุญชื่นได้มาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำยาวนี้หลวงตาได้เดินทางไปบิณฑบาตที่อื่น2ครั้งนะครับโดยมีกิจนิมนต์หลวงตาบุญชื่นจะเดินทางไปในระยะทางที่ใกล้ๆออกจากถ้ำยาวในตอนเช้าหลังจากทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงสถานที่ก็สว่างพอดีบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยทำบุญเรียบร้อยก็เดินทางกลับมาบำเพ็ญเพียรต่อที่ถ้ำยาวหลวงตาจะยังไม่เคยเดินทางไปที่ไกลๆหรือไปค้างที่ไกลๆเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาหลวงตาก็จะจำวัดอยู่ที่ถ้ำยาวแห่งนี้ตลอดทั้งช่วงพรรษา
และในขณะเดียวกันหลวงตาเองก็ไม่ได้เดินลงมาบิณฑบาตอยู่บางครั้งเนื่องจากว่าหลวงตาได้ตั้งใจว่าจะตื่นมาก่อนเวลาตีสองแต่ถ้าตื่นเลยหลังตีสองไปแล้วหลวงตาก็จะไม่ฉันภัตตาหารก็คือไม่ลงมาบิณฑบาตนั่นก็เป็นความตั้งใจการบำเพ็ญเพียรของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับเมื่อบิณฑบาตที่บ้านนาขี้นาคเรียบร้อยแล้วก็กลับไปยังศาลาหอฉันริมถนนทางขึ้นสำนักสงฆ์ถ้ำยาวก็มีญาติโยมที่มาเตรียมภัตตาหารรออยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะวันหยุดวันพักผ่อนจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยวันนี้เราก็จะมาถวายภัตตาหารแล้วก็รับพรไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเตรียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาคะลังห้องน้ำมีเต็มย่อมยาวสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตรินาเพตนาอุปคัปปะเตการที่ท่านอยู่ที่ได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นติดติดตามปฏิทังทั้งขออิทธิผลนิรันดร์ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจิตเมวัสมิสตุจงสำเร็จโดยสำคัญสัพเพปริตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโดปนัลโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมันโชติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยคนยินดีตาปีปีโอยวะเช่นโตสมจะไหลทับควงจุดบลาดไปตาปาโรโควินาชะโตโรคทับควงต่อการควงร้ายมาเตวะทวนทรายโยทันทรายวีเกตันตุพีปีกายุโคภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนตาปีวาธนาสิริจานิจาวุฒาปัจจัยโนยัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพลังทั้งสี่ประการอายุวโนสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นมิตรภาวะคือสัพพมังคลาขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านเราขอทูลสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านตปาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงตปาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงตปาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงตตาโสทิพวันสุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุ